ตุไฟไหม้โรงงานกระดาษซอยวัดนางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้โดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงและรถโฟมเข้าช่วยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเกิดเหตุฝายน้ำล้นคลองบางริ้นจังหวัดระนองถล่มหลังน้ำป่าหลากมีมวลน้ำไหลลงคลองปริมาณมากทำให้ประตูกั้นน้ำฝั่งซ้าย2ช่องระบายน้ำต้านแรงดันน้ำไม่อยู่สะพานเกิดรอยร้าวหลังจากนั้น10นาทีก็พังลงมาส่งผลต่อแหล่งผลิตน้ำประปาดิบทำให้ชาวบ้านในตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองขาดน้ำใช้ประมาณ 2,000 ครัวเรือนประธานสวนนงนุชพร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์เร่งรักษาลูกช้างป่าที่ถูกบ่วงรัดขาจนเกือบขาดและพบรอยคล้ายกระสุนปืนอีกกว่า10นัดโดยวันนี้นำกระสุนออกจากขาซ้ายของช้างได้1นัดซึ่งแผลบริเวณที่ถูกยิงมีการอักเสบและติดเชื้อพร้อมทำการเลเซอร์ข้อเท้าขวาเพื่อกระตุ้นการสร้างชิ้นเนื้อทั้งนี้ต้องรอให้ขาขวาขาดหลุดไปเองแต่ถ้ายังไม่หลุดก็ต้องผ่าตัดต่อไป